ียนธรรมศาสตร์เนี่ยมาเลือกคณะที่จริงเนี่ยอยากจะเลือกคณะที่เขาสอนเรื่องอย่างนี้แต่มันไม่มีก็เลยไปเลือกสังคมวิทยามนุษยวิทยาคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของมนุษย์นะคะแต่ว่ามันก็ไม่เจอนะคะแต่ในช่วงนั้นแหละเราก็กลับไปสวนโมกแล้วก็มาเจอหลวงพ่อเทียนมาเจออาจารย์โกวิทเขมานันทะไรตอนเนี้ยครูบาอาจารย์พวกนี้เนี่ยเราก็ค่อยๆเรียนรู้กับท่านแล้วก็ฝึกแบบรู้บ้างไม่รู้บ้างลองผิดลองถูกอาจารย์เรียนรู้และปฏิบัติจนจบธรรมศาสตร์เลยไหมครับฉะนั้นไปไปมามาระหว่างวัดกับมหาวิทยาลัยจะเอาอย่างนั้นก็ได้เรียนน้อยกว่าไปวัดปีคริสต์ศักราช1979ที่ผู้อพยพเขมรเข้ามาเนี่ยเป็นล้านเลยจำได้ไหมจำได้ครับตอนนั้นเรามี UNHCR ยังนั่นแหละคือที่อาจารย์ไปทำก็คือทำกับ UNHCR ข้าหลวงใหญ่ขององค์การสหประชาชาติของผู้ลี้ภัยครับคุยกับปุ๋ยเทปนี้นะครับไปคุยกับอาจารย์สุภวรรณกรีนนะครับก็เป็นสุภาพสตรีชาวไทยนะครับที่ไปอยู่ประเทศอังกฤษมาหลายสิบปีแล้วนะครับอยู่นะครับยุคนี้ฟังได้หลากหลายแต่อัลกอริทึมของโซเชียลมีเดียก็จะเลือกเฉพาะด้านที่ใครอยากดูไม่รู้เหนือรู้ใต้เลยชนนั่นชนนี่อะไรก็ไม่รู้แต่พอเราเห็นแสงพิมพ์ที่ปลายถ้ำตรงนี้ชีวิตของเราเนี่ยเริ่มลงตัวในแง่ที่ว่าเรารู้ว่าเราจะไปไหนฉะนั้นการเรียนที่ธรรมศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่ priority ของอาจารย์เลยแต่แสงที่ปลายถ้ำตรงนั้นคือความสงบฉะนั้นอาจารย์ก็เข้าชุมนุมพุทธพาน้องๆไปวัดสนามในไปสวนโมกพาทำสมาธิอะไรแต่อะไรฉะนั้นอาจารย์ต้องบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยช่วยอาจารย์มีปัญญามีวัคซีนมีอะไรเอาสองข้อนี้อาจารย์มีข้อแนะนำไหมครับค่ะตรงนี้แหละที่อาจารย์นะคะต้องการเนี่ยแทรกความรู้ของพระพุทธเจ้าในเรื่องของอริยสัจ4เอาแบบง่ายๆเลยนะคะคือขณะนี้เนี่ยสภาวะนี้ก็คือหมายความว่าเป็นอริยสัจข้อที่1ก็คือมนุษย์ทั้งโลกกำลังอยู่ในโรคระบาดของความทุกข์ทางใจนะคะทีนี้สาเหตุแห่งทุกข์อาจารย์ใช้คำสั้นๆก็คือเจอรี่คือหนูเจอรี่เนี่ยมันเป็นตัวพาหะตัวสาเหตุที่นำเอาเหตุการณ์ข้างนอกเนี่ยเข้ามาสุมในใจของเราแล้วก็มาทำร้ายตัวใจตัวจริงของเราเราก็สามารถที่จะเอาสาเหตุตัวนี้เนี่ยออกไปได้นั่นก็คืออย่าให้เจอรี่ไปเอาอะไรมาหาเราใช่พอเรารู้แค่นี้เนี่ยเราก็จะสามารถจัดการกับเจอรี่ได้ซึ่งพระพุทธเจ้านะคะให้ทางออกกับเรามาแล้วนั่นก็คืออริยมรรคมีองค์8แต่ถ้าสมมุติเราจะบีบให้มันสั้นที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องสติปัฏฐานที่อาจารย์ใช้คำว่าพาตัวใจกลับบ้าน Who is going to introduce our speaker this morning? So Supawan worked amongst many refugee groups in Thailand. Since moving to this country, she's become a very noted trainer and writer, a very prolific writer about Buddhism. One of the reason, main reason that shaped my life into what I am today, because from that point onward, I could not go back to where I was before. I got to search for the answer. ขอต้อนรับทุกท่านสู่สถาบันพาตัวใจกลับบ้านศาลายานี่เป็นสถานที่ที่ดิฉันได้ช่วยเหลือให้คนสามารถผ่อนคลายความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันโดยการพาตัวใจกลับบ้านซึ่งเป็นวิธีการทำสมาธิที่ดิฉันได้สร้างขึ้นมากว่า40ปีแล้วนวัตกรรมทางจิตวิญญาณที่ล่าสุดของดิฉันคือการนำภูมิปัญญาเรื่องนิพพานที่ลึกซึ้งของพระพุทธเจ้ามาประสานกับภูมิปัญญาของญาติทวดไทยผลคือนวดสมาธิ13ฉบับเนี่ยไม่ได้มีสักใครเนี่ยสนใจเลยทั้งที่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ที่จะสามารถนะคะเอาสันติภาพโลกเนี่ยเข้ามาเรามีสูตรให้เขาแล้วอะแต่ไม่มีใครเอาเลยอาจารย์ส่งไปที่สื่อหลักทั้งหมดเลยทั้งโลกเลยนะ BBC CNN กับ New York Times อะไรต่ออะไรเนี่ยที่จะหาเนี่ยคนเดียวอะไหนลองฟังผู้หญิงคนนี้หน่อยสิไม่มีมันไม่ใช่ว่าเราจิ๊บจอยคือเราจิ๊บจอยอะจริงแต่ความคิดของเราไม่จิ๊บจอยนะความคิดของเราเนี่ยมันเป็นความคิดที่เป็นทางออกให้กับโลกเลยเนี่ยร้านทำสมาธิพวกนวดสมาธินะคะร้านทำสมาธิพวกนี้เนี่ยนี่คือการทำงานเนี่ยของเราเต็งฉะนั้นตรงนี้คือทางออกซึ่งตรงนี้อาจารย์ต้องการสรุปเนี่ยให้พวกเราเนี่ยรู้ว่างานของอาจารย์มีภาคปฏิบัติที่ชัดเจนใส่แจ๋วเลยอะP
พียงแต่อาจารย์ขาดเงินขาดมหาเศรษฐียังมาสนับสนุนอาจารย์ถึงเขียนไงไปให้พระมหากษัตริย์ของภูฏานสุลต่านเนี่ยของบรูไนท่านรวยอ่ะคือท่านเอาเงินโปรยมาแถวนี้เนี่ยอาจารย์จะเปิดร้านทำสมาธินะคะถุยหัวถนนกลางถนนท้ายถนนเพื่อที่จะให้คนเนี่ยนะคะเดินเข้าร้านทำสมาธิพวกนี้ไม่ต้องเสียเงิน5นาทีไปหายใจลึกๆกู้ตึ๊ดตึ๊ดไปทายเก๊กนะคะไปนวดสมาธิเออดีละพอเขาดีปุ๊บเนี่ยนะคะเขาได้สัมผัสถึงความว่างของพระนิพพานแล้วคุณไม่ต้องไปอัดเรื่องศีลให้เขาไม่ต้องเขาจะมีหิริและโอตตัปปะOkay, so let me start with my experience and then I'll comment on it. And but before I even start with the experience, I have to say, and this is very important. So this is about regain your mental and spiritual freedom. But how to regain your mental and spiritual freedom? It is very important that you've got to understand how your mind and your consciousness or your soul spirit is destructive thoughts of greed, hate. And what you do is that you are able to perceive all these sound, sight, innocently.You got no judgment toward them. แต่ถ้าสมมุติว่าตรงนี้ผิดคุณจบเลยทั้งหมดนี้ทั้งจักรวาลนี้จบไปต่อไม่ได้ละมันไม่มีอะไรเหลือละอันนี้เรื่องใหญ่ถ้าสมมุติว่าอาจารย์นะคะถูกท้าทายมีคนมาท้าทายอาจารย์ในสภาวะนิพพานอาจารย์จะต้องสู้จนสุดปลายแผ่นดินโลกเลยคืออาจารย์จะปล่อยเรื่องนี้ไม่ได้เด็ดขาดเพราะนี่เป็นที่พึ่งอันติมะที่พึ่งอันสุดท้ายของคุณคุณจะมายังแค่จอดรถไปเติมน้ำมันแค่นั้นเนี่ยอาจารย์เนี่ยควักเงินเนี่ยออกไปเลยแจกตั้งแต่พวกเด็กปั๊มไปหาคนล้างห้องน้ำก่อนคนล้างห้องน้ำเนี่ยอันสุดท้ายคนล้างห้องน้ำหายไปไหนคิดว่าจะเดินกลับรถแล้วไม่กลับไปถามคนล้างเขาหลงชี้ให้ทีนี้คนล้างห้องน้ำเนี่ยเขาพูดไงมาเขาบอกว่าให้คุณคนนั้นด้วยได้ไหมเขาก็ลูกจ้างนะโอ้โหพูดแค่นี้นะเราคือซาบซึ้งเนี่ยในความเมตตาของเขาที่อยากจะช่วยเพื่อนอาจารย์ก็เลยไปแจกให้ทีนี้นะพอรู้ว่าคำว่าคือว่าเขาก็ลูกจ้างนะอาจารย์ก็พูดดังๆอ้าวคนไหนลูกจ้างคนไหนลูกจ้างโอ้โหเขายกมือกันใหญ่เลยคนไหนลูกจ้างเอาซองไปเพราะว่าพวกขายลูกชิ้นอะไรแต่อะไรพวกนี้มันไม่ใช่ว่าเขาเป็นเจ้าของร้านที่ไหนอะลูกจ้างทั้งนั้นเลยอะตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดทีนี้เนี่ยแจกเรี่ยราดเลยล่ะ